Streamplify นะครับผมเคยรีวิวอุปกรณ์ยี่ห้อนี้ในแบบกล้องไปแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการสตรีมมิ่งทุกรูปแบบนะคอนเซ็ปต์ก็คือสตรีมมิ่งแอมพลิฟายหรือว่าสตรีมมิ่งที่มันแบบซิมพลิฟายอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เราจะคิดนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์จริงๆของแบรนด์เนี้ยเขาในเรื่องของการใช้งานที่ง่ายplug and play นะครับไม่ต้องปาลงไดเวอร์อะไรให้เครียดอะไรแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วมือใหม่เนี่ยจะถูกใจแบรนด์นี้นะครับและเขามีแอคเซสซอรีอีกมากมายที่เกี่ยวกับการสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไอตัวแผ่นกันเสียงสะท้อนนะครับมีไมโครโฟนมีขายึดมีตัวกล้องเว็บแคมแล้วก็มีฉากกรีนสกรีนอะไรอีกมากมายเลยนะครับโดยที่ราคาก็จะอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางคุ้มค่านะครับไม่ได้เป็นโปรดักต์ที่แบบว่าเฮ้ยราคาไฮเอนด์ล้นตลาดอะไรแต่อย่างใดแต่ก็อันนี้จะเน้นง่ายแล้วก็เข้าถึงง่ายกับคนส่วนใหญ่นะครับสำหรับไมโครโฟนเขาเนี่ยชื่อรุ่นก็คือใหม่แค่นี้นะครับไม่ได้มีมา X1 2 3 4 5อะไรเหมือนแบบหลายๆยี่ห้อนะครับยี่ห้อนี้จำง่ายStreamify ตัวไหนใหม่ก็คือใหม่นะครับแล้วทำไมมี2กล่องอ่ะก็จะมีใหม่กับใหม่ที่มีไมค์แบบขาตั้งธรรมดากับไมค์ที่เป็นขาหนีบโต๊ะก็จะเป็นคนละราคานะครับแต่ว่าตัวไมค์เนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันนะครับก็ต่างกันในเรื่องของราคาตัวที่เป็นขาตั้งธรรมดาก็พันกลางๆนะครับส่วนไอ้ตัวที่หนีบโต๊ะก็จะ 2,000 ต้นๆนะครับเอาเป็นว่าไม่ต้องซีเรียสกันนะครับลองดูตามการใช้งานของคุณแต่ว่าผมเนี่ยจะแกะให้ดูตัวไมค์แล้วก็ลองเสียงให้ดูนะครับว่าคร่าวๆแล้วมันเป็นยังไงฮะกล่องมันก็ขนาดค่อนข้างใหญ่นะเอาจริงเพราะตัวนี้มันมี mounting arm ให้มานะครับขนาดนี้ดูก็ไม่รู้จะไปเก็บไว้ไหนเหมือนกันนะที่บ้านเนี่ยแกะออกมานะครับภายในก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ให้มาครบครันนะครับตัวไมโครโฟนอันนี้หนักพอสมควรนะครับวัสดุเป็นพลาสติกนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันหนักขนาดนี้เหมือนกันนะมันหนักเหมือนแบบเป็นโลหะเลยครับแต่ก็ดูแข็งแรงดีไม่มีการก้องแก้งแต่อย่างใดนะครับพลาสติกเนี่ยมันจะเป็น texture แบบว่ากึ่งsoft touch ไม่ใช่ soft touch นะไม่ต้องกลัวมันจะเหนียวนะแต่ว่ามันกึ่งเฉยๆนะครับทำให้เวลาจับแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกเข้ามือหน่อยนะครับแต่ว่าก็อาจจะทำความสะอาดพวกคราบขี้เหงื่ออะไรต่างๆได้ยากกว่านิดนึงนะครับส่วนตัวปรับเกณฑ์ตรงนี้ก็จำเป็นนะครับสำหรับไมโครโฟนเพราะเวลาบางทีมันเบาไปดังไปเราปรับตรงนี้ได้นะครับและอันนี้มันก็ไม่ได้มีมินิมัมแม็กซิมัมอะไรแต่อย่างใดนะครับเป็นการหมุนฟรีแบบหมุนไปเท่าไหร่ก็ได้ไปสุดที่ซอฟต์แวร์ของคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เรียกได้ว่าคุณสามารถปรับสเกลได้ในซอฟต์แวร์นะครับว่าอยากจะเลือกให้มันละเอียดหรือว่าจะให้มันเป็นตัวเลขแบบว่าขึ้นเร็วๆลงเร็วๆอันนี้ก็แล้วแต่ซอฟต์แวร์ที่คุณใช้นะครับเพราะตัวนี้จริงๆแล้วไม่มีไดเวอร์นะครับ plug and play ก็ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์คุณจะใช้ตัวไหนเลยนะครับด้านล่างมีปุ่มคอนโทรลไฟนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้จะเป็นหูฟังมอนิเตอร์สามารถเสียบเข้าจากช่องนี้ได้เลยเช่นกันนะครับขายึดของเขาเนี่ยมันก็มีการใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับตรงนี้ที่เขาให้มานะครับก็จะมีตัวที่มันเป็นแบบกันกระเทือนนิดนึงนะครับโดยที่หลักการออกมาของเขาก็คือจะบิดเข้าไปเพื่อให้มันบีบให้ตัวมันแน่นนะครับเสร็จแล้วคุณก็จะไปยึดกับไอ้ตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับและอันนี้จะเป็นตัวป๊อปฟิลเตอร์นะครับซึ่งการใช้งานคุณก็ใส่เข้ามาใต้ตูดไมค์ก็ได้นะครับอย่างนี้นะฮะก็เป็นเหมือนการเสริมเข้ามาอีกหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็หันหน้าให้มันตรงกับฝั่งที่คุณจะเอาปากเข้านะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นฝั่งนี้เพราะมันเป็นไมค์ที่รับเสียงจากฝั่งนี้นะครับแล้วคุณก็ใส่ด้านล่างเข้าไปนะครับโดยที่คุณก็สามารถไปยึดต่อกับอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับที่เขาให้มาซึ่งจะเป็นเกลียวไปใส่อุปกรณ์ของตัวคุณเองหรือว่าจะใช้กับที่เขาให้มาก็ได้นะครับแต่สำหรับตัวนี้ผมแนะนำว่าคุณก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่าไอ้ตัวที่เขาให้มาเนี่ยเรียกได้ว่ามันค่อนข้างครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็คือคุณจ่ายเพิ่มไปเพราะว่าคุณต้องการอุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วนะครับทำให้คุณซื้อทีเดียวจบไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมทีหลังแต่อย่างใดนะครับอย่างเงี้ยก็ใช้งานได้เลยนะครับติดด้านไหนก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะมัลติ้งที่ไหนเอานะแล้วต่อมานะครับก็เห็นว่ามีสาย USB นะครับซึ่งอันนี้ก็มีให้2เส้นนะครับเป็น USB C to C กับ USB A to C นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไมค์อาร์มนะครับก็คือคุณเอาไว้หนีบกับโต๊ะนะครับแล้วก็ติดตั้งกับไอ้ตัวนี้เข้าไปแค่นี้เองหลักการทำงานก็ไม่ยากนะครับแค่ขันให้แน่นแล้วขันให้หลวมบิดล็อกตรงนี้เสร็จแล้วคุณก็เอาไปใส่กับโต๊ะโดยที่คุณจะหนีบเข้าอีท่าไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่ความสะดวกของคุณเลยฮะโอเคเสียบเข้าแท่นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูหน้าตาไฟ RGB กันนะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันก็เป็นวงรอบๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะมองฝั่งไหนก็เหมือนกันนะแล้วก็คุณภาพ RGB ดีนะไม่ได้เห็นเป็นเม็ดๆหรือว่าสีจุดไหนสว่างกว่าจุดแต่อย่างใดนะครับการควบคุมนะครับก็กดไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนสีไล่สีนะครับหรือว่าจะมีการปิดก็ได้นะครับแล้วก็เปิดเอฟเฟคเป็นให้มันวงอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองกดไปเรื่อยมีอ๋อมีการปรับความสว่างให้มันเร็วให้มันช้ายังไงด้วยนะครับเอ๊ะแต่ความสว่างเหมือนจะไม่ได้ดิ่มลงอะไรแต่อย่างใดนะก็คิดว่าความสว่างน่าได้ระดับเดียวนะครับประมาณนั้นนะฮะ RGB ก็ฟีเจอร์เบสิกแต่ผมรู้สึกว่าแอนเนี้ยมันยังรู้สึกว่าไม่ค่อยคมนะอย่างที่เห็นนะครับว่ายังคงเป็นแพทเทิร์นแถบแถบอยู่แต่อันนี้ก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าไมโครโฟนคงไม่ต้องเน้นไฟอะไรกันมากอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับมาเข้าในส่วนของการทดลองเสียงกันฮะการทดสอบอันนี้นะครับโดยที่ระยะการนั่งผมเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ1ฟุตนะครับก็เป็นระยะที่คนพอดแคสต์ทั่วไปเห็นทั้งไมค์เห็นทั้งหน้าอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองหันมาทางอื่นดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงก็อาจจะ
ดรอปลงไปเล็กน้อยนะครับซึ่งก็ไมโครโฟนมันออกแบบมาให้รับด้านหน้านะเดี๋ยวลองดีดดูนะครับว่ารอบๆทิศเป็นยังไงลองฟังเสียงนะครับเวลาพูดใกล้ๆเนี่ยเสียงผมมันจะหล่อเหมือนหน้าผมหรือเปล่านะครับแต่จะว่าไปแล้วมันก็ดูไม่ได้หล่อทั้ง2อย่างอะนะไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะครับทดสอบเสียงป๊อปครับลมครับแล้วก็เสียงน้ำลายนะครับคุณภาพเป็นยังไงฮะลองดูครับเดี๋ยวต่อมานะครับผมทำการทดสอบพวกเสียงแอมเบียนต์บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงทราฟิกเสียงรถยนต์รอบๆนะครับหรือว่าเสียงหมาเห่าเสียงเด็กร้องอะไรอย่างนี้นะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้จะเป็นเสียงสุนัขนะครับผมจะจำลองวอลลุ่มให้ประมาณแบบโอเคสุนัขเนี่ยอยู่ในห้องข้างๆนะครับโดยที่ไม่ได้แบบปิดประตูไว้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้อาหารมันอะไรอย่างนี้นะครับลองฟังกันดูผมจะเพลย์ก่อนเราจะพูดนะครับอยากเห่าก็เห่าไปไม่ให้อาหารนะโอเคเดี๋ยวเห่าเหนื่อยก็หลับไปเองอ่ะไม่เป็นไรผมจะสตรีมนะครับคุณจะปวดฉี่ปวดขี้ยังไงไม่เป็นไรรอไว้ก่อนหรือไม่ก็ปล่อยให้มันขี้ราดไปเลยแล้วกันทนไหวไหมโอ้โหโกรธใหญ่แล้วนะครับโกรธมากๆเลยตอนนี้แต่ผมก็ยังสตรีมต่อไปคุณครับเสียงเป็นยังไงลองฟังครับต่อมาเป็นการจราจรบ้างนะครับประมาณว่าเราสตรีมแบบเสียงภายนอกเนี่ยรถยนต์วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันจะเข้ามาประมาณไหนแต่ว่าผมก็จะไม่เน้นเสียงรถยนต์ที่แบบบีบแตรอะไรอย่างงี้นะแน่นอนว่าเข้าอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ผมจะเน้นว่าเสียงรถวิ่งผ่านเฉยเป็นแอมเบียนต์ถนนเฉยๆนะครับลองฟังกันดูนะครับเป็นยังไงเสียงประมาณนี้นะครับแล้วพอผมพูดแทรกเข้าไปเนี่ยเป็นยังไงครับมันยังคงสามารถเอาอยู่ไหมเวลาที่มีรถวิ่งผ่านไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็ทดลองดูนะครับว่าคุณสามารถสตรีมไหวหรือเปล่าโดยที่ไม่ได้มี noise cancelling ไม่ได้มีการบีบอัดเสียงอะไรนะครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟนล้วนๆเลยนะครับเป็นประมาณนี้ฮะการทดสอบต่อมานะครับเป็นการทดสอบมีพ่อมีแม่เมื่อพร้อมนะครับผมมีลูกอยู่แต่ผมไม่ให้นมนะครับผมจะสตรีมอย่างเดียวปล่อยมันแหกปากร้องรบกวนเพื่อนบ้านอะไรไม่สนใจเพราะว่าไมค์เราดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองสตรีมไปเรื่อยๆโดยที่มีเสียงเด็กร้องนะครับอันนี้คือเสียงเด็กร้องเพียวๆนะครับเดี๋ยวต่อมาผมไปทำการพูดแทรกเข้าไปนะครับผมไม่สนใจนะครับลูกของผมไม่จำเป็นจะต้องไปให้นมอะไรนะครับเดี๋ยวจะเอาขี้เท่ายัดปากนะถ้าจะไม่ยอมหยุดร้องเนี่ยเริ่มรำคาญแล้วน่าจะเล่นเกมว่ยเงียบๆสักทีอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเหนื่อยมันก็หุบปากไปเองนั่นแหละก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับโดยรวมแล้วคุณภาพของไมค์ตัวนี้นะครับผมว่าทำเสียงออกมาได้โอเคนะครับในโทนแบบออริจินอลนะแต่ผมรู้สึกว่าสำหรับโทนเสียงเป็ดๆอย่างผมมันก็จะรู้สึกเป็ดไปนิดนึงครับในขณะที่บางตัวจะรู้สึกว่ามันทุ้มกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนำว่าคนที่ใช้ไมค์ตัวนี้ควรจะเป็นคนที่แบบมีเสียงที่ทุ้มแบบดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ใช่มันก็อาจจะฟังไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่อย่างที่คุณได้ยินแบบประมาณที่ผมทดสอบไปนะครับแล้วก็การที่มันไม่มีซอฟต์แวร์ปลั๊กแอนด์เพลย์เนี่ยตัวมันเองก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับการตัดเสียงรบกวนโดยตัวมันเองเนี่ยแปลว่าบางทีเราอยากจะให้มีแอมเบียนต์เราอยากจะให้แบบไปใช้ซอฟต์แวร์ในการปรับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถปรับแยกได้นะครับโดยรวมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไมโครโฟนที่ราคาคุ้มค่านะครับแต่จะว่าเสียงมันเหมาะกับโทนเสียงของคุณหรือเปล่าอันเนี้ยคุณคงจะต้องไปลองเองเพราะว่าเสียงแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ